ูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะช่วงนี้เรามาเบรกทำเมนูเค้กแบบไทยๆกับเมนูนี้ครับเค้กมะพร้าวอ่อนขั้นตอนแรกผสมแป้งสาลีทำเค้กกับแป้งข้าวโพดเกลือป่นวานิลาผงผงฟูและกะทิผงคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่ใช้พายางคนผสมให้เข้ากันเติมสารเสริมสำหรับทำเค้กตีผสมด้วยหัวตีรูปตะกอคนส่วนผสมจนขึ้นฟูดีนำเข้าเตาอบนานประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกดีระหว่างอบเค้กเราก็มาทำหน้ากะทิกันโดยผสมกะทิผงกับน้ำผงวุ้นเกลือป่นน้ำตาลทรายผลผสมให้เข้ากันเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนผสมให้เข้ากันจนเดือดเตรียมไว้แต่งหน้าเค้กด้วยวิปปิ้งครีมและมะพร้าวหั่นเป็นเส้นจัดใส่จานพร้อมรับประทานเลยครับ